เรามาทำความรู้จักหน่อยเพราะว่าเธอนอกจากเป็นนายกคนที่31ของไทยถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ของประเทศไทยใช่และเป็นคนที่3ที่มาจากตระกูลชินวัตรและเป็นคนแรกที่อายุน้อยที่สุดด้วยโอ้โหแบบหลายประเด็นมากต้องบอกว่าชื่อของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะคะก็ถือว่าเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วค่ะเป็นบุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและคุณหญิงพจมานชินวัตรค่ะนะคะโดยชื่อเดิมเนี่ยคืออิ๊งแต่ส่วนใหญ่คนก็จะนิยมเรียกกันว่าอุ๊งอิ๊งเกิดวันที่21สิงหาคมปี2529ปัจจุบันก็อายุ37ปีย่าง38ปีแล้วค่ะแล้วอย่างที่เห็นว่าชีวิตของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยจริงๆใกล้ชิดกับการเมืองตั้งแต่ยังเด็กเลยนะคะประมาณสัก 8-9 ขวบเนี่ยก็เริ่มไปกับคุณพ่อแล้วนี่คุณพ่อตอนคือคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนะในปี2544คุณอิ๊งเองก็ติดตามคุณพ่อลงพื้นที่ทำภารกิจอะไรหลายๆอย่างนี่ค่ะในใส่ชุดนักศึกษาก็จะเห็นเธอเนี่ยตามหน้าสื่ออยู่แล้วไปตั้งแต่เด็กเลยแหละตามไปแล้วเรื่องนี้เนี่ยถูกมาตอกย้ำในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ของพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่5เมษายนนะคะคือตอนนั้นเนี่ยก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของคุณทักษิณซึ่งณตอนนั้นเป็นอดีตนายกไปแล้วเนาะคุณทักษิณเนี่ยได้กล่าวถึงคุณอุ๊งอิ๊งผู้เป็นลูกสาวอย่างมั่นใจว่าจะช่วยให้พลิกเกมการเมืองได้ไม่ยากเพราะคุณอุ๊งอิ๊งมี DNA ที่มีส่วนผสมระหว่างความเข้าใจการเมืองของคุณพ่อคือคุณทักษิณและมีความเป็นผู้นำเข้มแข็งอดทนเด็ดขาดจากคุณแม่คือคุณหญิงพจมานเราลองย้อนไปฟังคลิปนี้กันอีกครั้งนึงค่ะใจว่าคุณหญิงสามารถที่จะนำทีมพลิกเกมได้ไม่ยากคือเป็น DNA ระหว่างผมกับคุณหญิงผสมกันเป็นคุณหญิงเพราะนั้นเขาเอาส่วนเข้มแข็งอดทนเด็ดขาดมาจากคุณหญิงแต่เขาเอาส่วนที่เป็นคนเอาโกอิ้งคือพบปะผู้คนทำการเมืองเข้าใจการเมืองเนี่ยแบบผมเชื่อว่าเขาเป็นผู้นำที่ดีได้ไม่ใช่มาเชียร์ลูกนะในเมื่อผมทำได้ DNA ผมก็ต้องทำได้แล้วเขามี DNA แม่เลยเขาต้องทำได้ดีกว่าผมด้วยส่งเสริมหลายคนก็ยังจำได้เจอหลายคนแบบนึกไม่ออกนี่นะคะเป็นคลิปที่คุณทักษิณเนี่ยได้พูดเอาไว้แล้วก็เปิดในที่ประชุมใหญ่ของเพื่อไทยต้องพูดว่าเส้นทางการเมืองของคุณอุ๊งอิ๊งเองเนี่ยโดยส่วนตัวของเธอเนี่ยเริ่มขึ้นในวันที่20มีนาคม2565ก็คือเพื่อไทยแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหลังจากนั้นก็จะเห็นคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเริ่มปรากฏตัวต่อหน้าสื่อเห็นขึ้นเวทีเห็นโชว์วิสัยทัศน์ปราศัยอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของพรรคและชัดเจนมากขึ้นค่ะในช่วงหาเสียงเลือกตั้งส.ส.วันที่14พฤษภาคมปี66พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อให้เป็น1ใน3แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะก็จะมีตอนนั้น3คนก็จะมีอาจารย์ชัยเกษมคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็คุณเศรษฐานะคะจากนั้นเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งก็ได้ขึ้นเวทีปราศัยลงพื้นที่หาเสียงต่อเนื่องเลยร่วมกับผู้สมัครร่วมกับแกนนำพรรคในขณะที่เธอกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองใช่โอ้ช่วงนั้นลุยงานหนักมากทำงานหนักจริงๆค่ะแล้วก็ตลอดเวลาการขึ้นเวทีหาเสียงมันก็มิวายมีวาทกรรมเด็ดนะคะที่เรียกคะแนนนิยมให้กับคุณอุ๊งอิ๊งก็จะเรียกว่าคะแนนนิยมก็ได้จะเรียกว่าเรียกเสียงวิจารณ์ก็ได้เช่นเดียวกันครับก็คือการขึ้นปราศัยบนเวทีเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีคือเป็นงานที่จัดขึ้นที่ Impact นะฮะ12พฤษภาคมปี66เนี่ยเนี่ยวันนี้จัดใหญ่มากเชิญชวนคนไทยเลือกพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลวาทะเด็ดในวันนั้นเชื่อว่าหลายคนน่าจะนึกอยู่ในใจจำได้กันอยู่แล้วปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์3ปอฟังชัดๆอีกครั้งค่ะพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตช์สว ปิดสวิตช์ 3 ป.คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีประเทศไทยน่าจะจำกันได้นะคะใส่พลังเต็มมากกว่านั้นน่ะเออแล้วก็ประโยคนี้ของคุณอุ๊งอิ๊งในวันนั้นเนี่ยมันกลายเป็นแบบที่พูดถึงวิพากษ์วิจารณ์กลายเป็นมีมครับเอามาเล่นกันอะไรในโลกออนไลน์อะไรค่อนข้างเยอะไปหมดหลากหลายมุมเลยอ่ะนะคะคุณผู้ชมจนกระทั่งหลังการเลือกตั้งพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพื่อไทยก็ข้ามขั้วค่ะจับมือกันแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมานะคุณผู้ชมจนกระทั่งคุณหมอชนน่านสีแก้วก็เลยประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยตุลาคม66ก็มีมติเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ครับนั่นก็คือชื่อของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารนั่นเองนะคะใช่แล้วนะฮะ